ช่วง Daily Expertกลับมาในช่วง Daily Expert นะคะแน่นอนเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมออกกำลังกายแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเราก็จะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาพูดถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนทำงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ตอนนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตทุกอย่างเร่งรีบไปหมดเลยเราเสียเวลากับการจราจรไปก็หลายชั่วโมงทำงานก็หนักกลับบ้านมาก็ยังต้องทำงานบ้านอีกก็มักจะมีข้ออ้างอย่างนึงว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับในการมีสุขภาพที่ดีนอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่การพักผ่อนอย่างเพียงพอคุณก็ต้องออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยวันนี้ค่ะครูบูมก็เลยจะมาสอนพวกเราให้ออกกำลังกายสำหรับคนที่ชอบอ้างว่าไม่มีเวลาเนาะจะเป็นท่าไหนทำได้ยังไงกันบ้างวันนี้ไปพบกับแขกรับเชิญของแนนกันเลยนะคะคุณบุษราคำบันดาลบุญหรือว่าครูบูมค่ะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสังกัดศูนย์กีฬารามาธิบดีนั่นเองครูบูมสวัสดีค่ะประโยคนี้ได้ยินบ่อยไหมคะคุณบุ้มค่ะบ่อยค่ะเหนื่อยแล้วไม่มีเวลาเลยอยากจะออกนะแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาใช่ข้ออ้างนี้นี่ได้ยินตลอดเลยใช่ไหมคะทุกวันค่ะเนี่ยก็เป็นนะว่าแบบบางทีแบบโอ้โหวันนี้ทำงานหนักมากไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่จริงทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันจริงคุณบุ้มมองว่าประโยคนี้หรือข้ออ้างนี้จริงๆมันใช้ได้ผลไหมคะเป็นบางทีจริงมันมีเหตุผลอื่นไหมคะที่คนเราแบบไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆก็ถ้าส่วนใหญ่ที่เจอนะคะก็จะโอ้วันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยอยากกลับไปพักผ่อนรีบกลับบ้านดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็โอ้เดินทางก็นานแล้วจนไม่มีเวลาออกกำลังกายอะไรอย่างนี้หรือว่าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทานหมูท้าอะไรเงี้ยโอ้ไม่ออกดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างใช่เราเรียกว่าถ้าเราดูพูดให้ดูน่ารักมันคือเหตุผลแต่ถ้าพูดจากความเป็นจริงมันคือข้ออ้างนะคุณบูมเนาะเพราะเราเห็นทุกคนเนี่ยบริหารเวลาได้ดีมากโดยเฉพาะแนนไปอ่านพวกความสำเร็จเส้นทางสู่ความสำเร็จของพวกนักธุรกิจเนี่ยเขาจะจัดสรรเวลาในชีวิตเขาได้ดีมากเช่นตื่นเช้ามาอัปเดตข่าวออกกำลังกายก่อนไปทำงานไปถึงก็ประชุมเคลียร์งานตอนเย็นสังสรรค์กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงคือเขาจัดตารางเอาไว้ดีมากชีวิตมันก็เลยไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีระเบียบแบบแผนแล้วก็แข็งแรงด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นครูบุ้มก็จะชวนพวกเรามาจัดสรรวิธีในชีวิตจัดระเบียบชีวิตเพื่อการออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ทำยังไงได้บ้างคะก็อย่างอื่นเลยต้องปรับตัวพฤติกรรมประจำวันของเราก่อนเช่นสมมุติว่าเราทำงานในส่วนของแบ็คออฟฟิศเนี่ยนั่งเฉยๆเลยแบบโอ้โหนั่งทั้งวันชั่วโมงนึงแล้วก็ยังไม่ขยับเราก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็นการบริหารร่างกายส่วนบนส่วนล่างหรือว่าลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาอีกก็ได้หรือชีวิตประจำวันเสาร์อาทิตย์เราทำงานบ้านเนี่ยค่ะก็อาจจะแบบโอ้วันนี้โปรแกรมกวาดบ้านถูบ้านใช่บ้านเยอะเลยแล้วก็ออกได้กำลังกายด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาว่างออกกำลังกายแบบวันนี้งานเยอะมากเลยงานบ้านเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นอันนั้นก็ได้เข้าใจแล้วเหมือนกับว่าไม่มีเวลาไปเข้าฟิตเนสแต่สามารถออกกำลังกายได้กับชีวิตประจำวันที่เราทำใช่เริ่มเลยดีกว่าคุณบุ้มคะทำอะไรยังไงท่าไหนได้บ้างคะก็ท่าง่ายๆเลยเวลางานบ้านก็คือส่วนงานบ้านละกันสมมุติว่าเราว่างๆเนี่ยไม่มีอะไรทำเลยก็เรามายกขาขึ้นอะไรอย่างนี้มันจะคล้ายๆตัวเหมือนท่าไฮนีกับเวลาเราก็โดดเราก็ทำช้าๆได้อะไรอย่างนี้ทำประมาณ30ครั้งก็เหงื่อแตกแล้วซึ่งจริงเราสมมุติเราเป็นพนักงานออฟฟิศอะแล้วตอนนี้เราไม่ได้มีคิวประชุมหรือว่าเราไม่ต้องนั่งเคลียร์งานหน้าคอมเราก็ลุกขึ้นมายืนข้างๆโต๊ะเราก็ทำอย่างนี้ได้เลยเนาะได้แค่นี้เองบอกเลยนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็เมื่อยแล้วอ่ะเนาะตัวชื่อจองเราแล้วเต้นตุ๊บๆๆขึ้นมาแล้วเออทำกี่ทีนะคะคุณประมาณ30ครั้งแล้วก็พักไว้ประมาณ1นาทีก็ได้ท่านี้ช่วยอะไรคะเนี่ยท่านี้เริ่มเมื่อยแล้วใช่มั้ยใช่ตัวของท่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราอยู่กันสักพักนึงตัวของท่านี้เนี่ยก็จะได้ดูระบบหัวใจด้วยก็คือแบบร่างกายเราได้ขยับทั้งตัวเลยแทบจะทั้งตัวเลยแล้วก็ตัวของต้นขาตอนที่เรายกขึ้นมามันจะมีเป็นการโฟกัสของขาเสียนิดนึงละโอเคใช่ก็จะได้ทั้ง2อย่างเลยแต่ในรู้สึกถึงอะไรรู้ไหมลำไส้มันได้แบบขยับเลื่อนอ่ะจริงๆมันก็มีตัวหน้าท้องหน่อยนึงแล้วเราทําก็แบบเกรงนิดนึงอ่ะมันจะมาได้หลายส่วนนะใช่คืออันนี้ง่ายมากแล้วใช้พื้นที่แค่นี้เองนิดเดียวเท่านั้นเหมาะสําหรับเข้าไซส์เราใช้ตัวใหญ่ก็ใช้พื้นที่กว้างหน่อยก็ขยับออกมานิดนึงอะไรอย่างงี้ทีนี้คุณผู้ชมที่ชมเราอยู่หน้าจอแล้วไม่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวนะคะหรือว่าน้ําหนักทําตามได้เลยทํากี่ทีนะคะครูบูมบอก30ที30ครั้งช้าๆไม่ต้องเร็วใช่ทําได้เรื่อยๆมากเท่าที่เราต้องการหรือว่าทําเท่าไหร่ดีคะถ้า
ถ้าประมาณก็คือ30ครั้งทํา3เซตก็ได้หรือถ้าเราไม่มีเวลาเลยจริงก็ทำเดี๋ยวเราต้องรีบพิมพ์งานละเราก็มานั่งพิมพ์งานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลยพิมพ์งานเสร็จแล้วก็ลุกมาทำต่อใช่ทำเฉพาะตอนที่เราแบบมีเวลาว่างสะดวกอะไรอย่างนี้ก็คือจะไม่แบบบังคับอะไรเลยทำได้หมดขอให้ทำเถอะขอให้ออกใช่ท่าแรกง่ายมากทุกคนทำตามได้ท่าที่สองท่าที่สองไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรเลยยืนเท่ากับเครื่องสะโพกเราท่าสควอทง่ายๆก็คือหย่อนสะโพกไปด้านหลังแค่นี้จบแค่นี้จบเลยแต่บางคนถ้าเกิดว่านั่งทำงานแล้วเจ้านายนั่งจ้องอยู่ข้างหน้าอาจจะทำลำบากต้องชวนเจ้านายทำด้วยใช่ก็เจ้านายมาทำกับหนูไหมอะไรแต่ถ้าเห็นบางออฟฟิศนะครูบูมเขาจะมีแบบเหมือนทุกต้นชั่วโมงเขาจะเปิดเพลงแล้วให้พนักงานลุกขึ้นมาขยับขยื่นอันนี้ดีมากเลยนะสักแบบนาทีสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยสควอทนี่ช่วยอะไรคะปั้นก้นเหรอคะจะเป็นช่วงสะโพกให้แบบว่าแข็งแรงมากขึ้นหรือว่าถ้าเราแบบทำบ่อยๆเรื่อยๆมาก็แบบมีเขาเรียกอะไรความกระชับเข้ามาด้วยใช่แต่ว่าน้องที่ออฟฟิศแมนนะคะเป็นคนสะโพกแบนสควอททุกวันต่อเนื่องกันอ่ะโหแป๊บเดียวปั้นก้นขึ้นมาสวยมากอ่ะโอ้สุดยอดแสดงว่าเขาต้องแบบมีวินัยมากมีวินัยแล้วควบคุมอาหารด้วยทานแป้งน้อยเลยด้วยอันนั้นก็มีส่วนเหมือนกันอ่ะ2ท่าและท่าที่3ค่ะท่าที่3เมื่อกี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่อยู่ก็คือเหมือนย่ำอยู่ที่แค่นี้ย่ำแต่ว่าเราทำให้เร็วขึ้นถี่ขึ้นโอ้โหไม่มีเวลาใช่ไหมอยู่กับที่เนี่ยแหละทำอย่างนี้สนุกจังเลยอ่ะใช่แค่นี้ก็เหนื่อยเหมือนกันก็จะระบบของหัวใจเราก็จะได้แบบสุบฉีดสังเกตว่าเราเริ่มหอบขึ้นเริ่มหอบขึ้นแล้วก็เริ่มจากช้าๆก่อนช้าๆก่อนเอาให้ชินก่อนไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะอยู่ที่ไหนก็ทำได้อ่ะใช่อยู่กับที่คือเรารถเมล์แล้วก็อยู่อย่างนี้ก็ได้อุ๊ยน่าเห็นบางคนนะคะเขาทำจริงๆคนอื่นก็จะมองแต่นะว่าไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่นเราอยากแข่งกันเราก็ทำใช่แล้วก็ทำเร็วขึ้น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 ประมาณนี้เนี่ยสุดยอดเลยอ่ะใช่คุณผู้ชมขาใครที่แบบว่ามีข้ออ้างตลอดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาออกกำลังกาย3ท่าที่ครูบูมแนะนำไปแล้วว่าทุกคนทำได้ทุกที่ทุกเวลาแน่นอนใช่ทุกวัยด้วยนี่ไงเดี๋ยวขออนุญาตพักหอบแป๊บนึงนะคะ แค่นี้ก็หอบแล้วอ่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาทบทวนท่าแล้วลองดูว่าจะมีวิธีการอื่นๆไหมที่ทำให้เราสามารถสอดแทรกการออกกำลังกายในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับครูบูมกันต่อค่ะได้ค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะ